นี่ครับน้องลิโอครับน้องลิโอครับนี่ปูแล้วครับน้องลิโอครับนี่เขาเรียกปูแล้วครับมาดูหน่อยดินี่ครับโอ้มีแต่กล้ามมันนะอ๋อนี่สงสัยเขาจะเอาไปนี่ทานได้นะครับปูนี้ฤาษีกอดหมันนะฮะเป็นเขาเรียกครับเจ๊ผู้หญิงคนนั้นนะครับเขาพยายามจะเอาแต่กล้ามมันนะครับเพราะว่าตัวนี้ปกติเขาจะไม่ขายกันนะฮะมันจะเป็นปูที่ว่าติดตัวมาแล้วก็ชาวประมงเขาจะไม่ค่อยทานกันนะครับมันเป็นปูที่ว่าชนิดที่ขายไม่ได้นะฮะนี่ครับเขาก็แต่ว่าไม่ใช่ว่ากินไม่ได้นะครับกินได้นะครับนี่ครับจะกินกล้ามมันได้นะนี่ครับนี่ไงครับโอ้ไหนไหนไหนนี่ครับเด็กๆเอามาโชว์กันใหญ่นะครับอันนี้ทำอะไรกินครับเนี่ยทำอะไรกินครับต้มกินต้มกินอ๋อทานน้ำจิ้มใช่ไหมฮะทานน้ำจิ้มซีฟู้ดกินกับข้าวกินกับข้าวได้โอ้กินกับข้าวได้นี่ครับเรียกปูอะไรท่านปูโม่งปูโม่งหรือว่าปูฤาษีกอดหมัดปูโม่งอันนี้กินได้มั้งเนาะกล้ามเนื้อเยอะนะแต่กล้ามมันนะครับนี่ครับนี่คนนี้เป็นเจ้าของนะครับชื่อน้องลีโอนะครับเป็นเจ้าของครับเจ้าของปูนะครับนี่เขาเหมาหมดแล้วครับตรงนี้เหมาหมดแล้วนะครับเขามานั่งฟอดกระชาแล้วครับเขาจะเอาไปให้คุณพ่อเขาทานนะครับแก้มเหล้านะครับแก้มเบียร์เย็นนี้นะครับน้องลีโอนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นกั้งนะครับนี่บางท่านอาจจะไม่เคยเห็นกั้งนะฮะโอ้วันนี้ได้เยอะกันทุกคนเลยนะครับนู่นครับทางด้านนู้นได้เยอะมากเลยนะฮะขายหอยด้วยอ๋อมีหอยด้วยนะครับนี่เด็กๆมาเล่นกันนะครับช่วงเช้าก็แบบนี้ครับในบรรยากาศของชุมชนบางเบิดนะครับก็จะมาช่วยกันปลดอวนแบบนี้ฮะอวนปูนะครับหอยด้วยครับอ๋อหอยครับผมอันนี้หอยสังไอ้หอยอะไรนี่ไม่ใช่หอยหลอดอ่ะเก็บไว้ครับนี่ปูสดๆนะครับได้เยอะมากเลยนะครับอ๋อนี่จะเป็นปูอันนี้ปูคล้ายๆปูดำนะฮะนี่ปูดำนี่ปูดำนะครับเป็นปูคนละประเภทกับปูม้านะฮะแต่ปูนี้เนื้อจะแน่นแล้วก็เป็นราคาแพงนะครับลิโอได้เยอะยังลิโอได้กี่โลแล้วลิโอเนี่ยโอ้หลายโลแล้วอันนี้เขาให้เลยเหรอหรือว่าไงซื้อนี่เหมาเท่าไหร่ครับเนี่ย2.8 ล้านนะฮะโอ้โหเยอะมากเลยครับเอานี่ไม่นี่ไม่เอาครับอันนี้ไม่เอากินไม่ได้ครับลูกเก็บไว้นะครับนี่ครับบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับอ๋อไม่แย่งครับไม่แย่งไปเรือเหรอยังไม่ไปครับตรงนี้นี่ครับสวยมากเลยครับกล้ามใหญ่มากเลยอันนี้ครับต้มนะฮะหรือว่านึ่งนะฮะแล้วก็ทานจิ้มซีฟู้ดนะครับสุดยอดเลยปูม่งหรือว่าปูฤาษีกอดหมัดนะฮะปูม่งนะฮะโอเคนะครับสุนิจโจครับชุมชนบางเบิดครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับตาสุนิจโจตาเออที่